สการเตนเตนตะวันครับนมัสการเตครับนมัสการครับแต่ครับได้ข่าวว่ามันเตแต่งเพลงชุดใหม่ออกมาชื่อว่าเพลงมรสุมอีสานนี่มันมายังไงครับแต่ครับมันก็มันเป็นเพลงที่ผมเขียนไว้ตั้งแต่ปี54แล้วปีเอ๊ะ54ไม่ใช่45เมื่อครั้งฉลองน้ำที่เนี่ยบ้านราดเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ปฐมโศกก็นั่งรถไฟมางานฉลองน้ำที่บ้านราดก็ผ่านมาเห็นตามถนนหนทางข้างทางรถไฟน้ำท่วมจึงไปหมดเลยก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาเลยหยิบปากกาขึ้นมาขีดเขียนดูว่าน่าจะได้เป็นเพลงสักเพลงก็เลยคิดเขียนเสร็จบนรถไฟนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้คิดที่จะเอาไปให้ใครทำเคยให้นุ่มซึ่งบุญไปร้องอยู่บ้างแต่ว่ายังไม่ได้ทำเป็นกิจลักษณะมาปีนี้เห็นว่าฝนตกหนักๆน้ำจะท่วมด่วนผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนแรกก็ให้แซกลูกชายปริพลน่ะส่งให้แซกไปบอกว่าน่าจะให้แซกทำเพลงทีนี้แซกเขาก็งานเยอะเขาก็รับปากไว้แล้วแต่งานเขาเยอะก็มีงานต้องเดินสายไปร้องเพลงบ่อยๆก็เลยนึกถึงพ่อปริพลซึ่งสนิทกันแต่ก็เห็นใจแกเพราะว่าช่วงนี้แกไม่ค่อยสบายอาปฏิพลไม่ค่อยสบายแต่พอมาหลังๆนี่เห็นขึ้นใน Facebook ก็รู้สึกว่าเออน่าจะสุขภาพดีขึ้นก็เลยส่งเพลงไปให้แล้วก็บอกว่าอาลองทำดูสิมันจะเข้ากับบรรยากาศพอดีก็พอดีเหมาะอาก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการก็เลยได้ทำดนตรีแล้วก็หานักร้องให้เรียบร้อยแล้วเราก็ลูกๆหลานๆนะบอกเดี๋ยวก็ว่าจะให้ลูกๆหลานๆร้องตอนแรกเนี่ยผมอยากให้แกร้องผมอยากให้อภิพลเนี่ยร้องเพราะว่าชอบเสียงแกไปร้องเสียงเพลงนุ่มนวลดีทีนี้อาแกบอกว่าทดลองดูแล้วว่าเสียงมันไม่ถึงนะเสียงมันแผลบๆอยู่ก็เลยยังไม่หายป่วยดีก็เลยหานักร้องให้เนี่ยได้ทาราสแกกลางเนี่ยก็รู้สึกว่าทำออกมาแล้วก็ดูได้ฟังดูดีก็เลยเอาไปให้ทางฝ่ายท่านหินมั่นหารีวิวประกอบให้ก็ดูออกมาก็รู้สึกว่าเข้าบรรยากาศดีก็เป็นมาอย่างนี้แหละครับครับถ้าคนอยากฟังเพลงนี้จะหาฟังได้ที่ไหนครับได้ครับอ้าวก็ท่านทำส่งไว้ใน YouTube แล้วไม่ใช่เหรออ๋อเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใครอยากฟังเพลงนี้ก็จะก็เข้าตามลิงก์ที่แปะข้างๆนี้แล้วกันนะก็จะได้รับฟังฟังติชมมาได้ติชมมาได้นะครับเออได้คอมเมนต์ได้นะครับแต่ครับได้เลยโอเคแล้วมีโครงการจะแต่งเพลงอะไรอีกไหมครับมันแล้วแต่เหตุการณ์อ่ะส่วนมากผมไม่ได้คิดจะแต่งอะไรมันต้องมีเหตุการณ์มีอะไรที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจเช่นมีคนตายญาติธรรมอะไรเงี้ยหรือว่าสมณะไอ้พวกนี้ก็จะแต่งเพลงขึ้นมาโดยมีองค์ประกอบซึ่งมันมีเหตุปัจจัยถึงจะได้ทําอยู่ไม่ได้คิดอะไรขึ้นมาหรอกเพราะว่าไม่ใช่นักเพลงแล้วก็ไม่รู้ดนตรีอะไรหรอกแต่ว่าเพลงมรสุมอีสานเนี่ยแต่งขึ้นมาโดยมันขึ้นมาเองไม่ได้ไปลอกเรียนทํานองใครเข้ามาก็รู้สึกมันมันก็เป็นไปตามอะไรเหมือนกับเรานึกคิดขึ้นมาเองมันจินตนาการออกมาเองได้ทีนี้อาปฏิพลก็ทําทํานองให้อะไรก็พอเป็นไปตามที่เราต้องการยังไม่มีโปรแกรมที่จะทำเพลงใดครับครับขอบคุณเต้มากครับมาสักการครับแผ่นดินอีสานแห้งแล้งกันดานนานนมอุทกภัยทาทมนาไรล่มจมบ้านเรือนเสียหายช่างน่าสงสารชาวบ้านสัตว์เลี้ยงวัวควายไม่มีที่อยู่อาศัยเดือดร้อนไปทุกแห่งหนหยาดน้ำตารินเ
หลังน้องพื้นดินอีสานปลุกซ้ำนึกให้ลูกหลานพี่น้องเราท่านชาวไทยทุกคนยามหัวลับลายมหันตภัยกำลังใกล้ตนสมดุลธรรมชาติปีปนเพราะน้ำมือคนหรือน้ำมือใครสร้างเขื่อนตัดไม้ทำลายภูเขาฝนเทเบาเบาภูเขาป่าไม้สับได้เจอมรสุมดีเปรตชันเท่านั้นบันไลกระนำคืนเดียววอดวายถนนทุกสายกลายเป็นลำคลองกราบขอวิงวอนราษฎรทั่วทั้งธานินช่วยการรักษาพื้นดินปกป้องภูเขาอย่าให้เศร้าหมองอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่แผ่นดินทองร่วมมือกันเถิดพี่น้องเพื่อทูลสนองพระราชโอบาทราบขอวิงวอนราษฎรทั่วทั้งธานินช่วยการรักษาพื้นดินปกป้องภูเขาอย่าให้เศร้าหมองอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่แผ่นดินทองร่วมมือกันเถิดพี่น้องเพื่อทูลสนองพระราชโอบา